มีคนวิจารณ์กันเยอะวิจารณ์กันเยอะมากวิจารณ์วิจัยกันเยอะมากโมเดลเดียวกันกับนักโทษชายชั้น14ทีนี้จะมีนักโทษหญิงกลับมาโมเดลเดียวกันกับนักโทษชายชั้น14นักโทษหญิงคนนี้จะกลับมาหลังจากที่อดีตนายกคือคดีเขาเยอะมากแต่น้อยกว่ากรณีอดีตนายกนักโทษชายชั้น14แต่คดีของอดีตนายกสตรีเนี่ยคดีก็ไม่น้อยแต่ที่ต้องจำคุกแน่นอนคือ5ปีของจำนำข้าวพิพากษาแล้วและยังไม่แก่ยังไม่ป่วยยังไม่เปื่อยเส้นเอ็นยังโอเคดังนั้นขอไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเอาชื่อเข้าไปใส่ในสารบบของกระทรวงยุติธรรมแล้วชงจากคนที่สนิทและเคยใกล้ชิดอย่างอดีตอย่างท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสนิทใกล้ชิดอ่ะก็ครั้งหนึ่งตอนนายกยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีสนิทยังไงก็แต่งตั้งให้ทวีสอดส่องเนี่ยเป็นผู้อำนวยการแก้ไขปัญหากรณีศูนย์รวมแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมอ่ะผู้อำนวยการศูนย์น้ำท่วมอ่ะเป็นผู้อำนวยการศูนย์น้ำท่วมชื่อทวีสอดส่องนายกยิ่งลักษณ์เป็นคนตั้งเซ็นกับมือปากกาแกล้งปีที่มีการเกิดน้ำท่วม54หลังจากที่นายกออกมาตรการเอาอยู่พอมาตรการเอาอยู่ปึ้งปุ๊บปรากฏหลังจากนั้นมีการสกัดกั้นแก้ไขปัญหาได้อย่างดีมากไม่น้ำทะลุจากดอนเมืองหลักทะลักเข้ามาตรงหลัก4ผ่านเลยฟึ่ง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 ถึง5แยกลาดเปล่าปรากฏน้ำท่วมสนามบินดอนเมืองมาตรการเอาอยู่ของนายกยิ่งลักษณ์และผลงานชิ้นโบแดงของทวีสอดส่องกูจำได้แม่นมากเลยปี54ดร.มาลีดร.มาลีไปใส่กระสอบทรายอยู่ที่ไอ้สายไหมอ่ะแล้วนายกยิ่งลักษณ์เขาก็มีการตั้งวอร์รูมโดยที่ทวีสอดส่องนั่นแหละเป็นผู้อำนวยการวอร์รูมแก้ปัญหาน้ำท่วมรวมศูนย์แล้วก็ตั้งศูนย์บัญชาการอยู่ที่สนามบินดอนเมืองตั้งศูนย์บัญชาการอยู่ที่สนามบินดอนเมืองหลังจากนั้นออกมาตรการรัฐบาลเอาอยู่แน่นอนเรื่องน้ำท่วมเอาอยู่จากนั้นตั้งทวีสอดส่องเป็นผู้อำนวยการศูนย์แก้น้ำท่วมตั้งศูนย์บัญชาการที่นั่นแหละจากนั้นปรากฏมาตรการประสบความรุ่งโรจน์นั่นคือ3วันต่อมาน้ำทะลักจากรังสิตแล้วปรากฏว่าท่วมมาถึงสายไหมทะลุทะลักเข้าไปที่ดอนเมืองปรากฏว่าพวกทั้งนายกทั้งผู้อำนวยการศูนย์ทั้งไอ้พวกจิรายุห่วงทรัพย์อะไรขนเรือขนข้าวขนของขนของบริจาควิ่งหนีน้ำออกจากสนามบินดอนเมืองวิ่งเข้าไปสู่นู่นปตท.ลาดพร้าวไป5แยกลาดพร้าวหลังจากนั้นผู้อำนวยการศูนย์ทวีสอดส่องคนเดียวกันปรากฏตั้งศูนย์บัญชาการอยู่ที่กระทรวงพลังงานลาดพร้าวตรงปตท.ตรงนั้นเห็นจะไม่ใหญ่ๆตั้งไปตั้งปุ๊บกะน้ำไม่ไปน้ำต้องอยู่แค่ดอนเมืองปรากฏว่าผ่านไป4วันน้ำทะลักไป5แยกลาดพร้าวทะลุเข้าจตุจักรโผล่เข้าไปตรงอตก.พลักเข้าไปเลยค่ะปรากฏว่า5แยกลาดพร้าวท่วมและขณะเดียวกันซึ่งทวีสอดส่องนั่นแหละเป็นผู้อำนวยการน้ำตามไปทุกที่ทวีสอดส่องเป็นผู้อำนวยการกูไม่รู้แกไปสอดส่องยังไงแกไปน้ำตามแกไปทุกที่เลยอ่ะนั่นแหละนะหลายคนบอกว่าทวีสอดส่องเป็นมายังไงถึงได้เป็นเนื่องจากเขาเป็นเลขาพรรคประชาชาติเขาก็เลยได้เป็นไอ้เรื่องเลขาพรรคประชาชาติอีกเรื่องนึงขณะเดียวกันกรณีที่เขามีประสบการณ์ในการช่วยชาติไอ้เรื่องเกี่ยวกับภาวะน้ำท่วมเนี่ย มีคนจำไม่ขาดมาจำไม่ลืมนะแล้วก็ฉันจำได้ว่านายกรัฐมนตรีต้องมีการเข้าไปในศูนย์บัญชาการน้ำท่วมที่5แยกลาดพร้าวอะนะฉันจำได้นายกรัฐมนตรีใส่ไอ้รองเท้าโอ๊กยาวครึ่งน่องอะยาวมาถึงครึ่งน่องอะนั่นแหละใส่รองเท้าโอ๊กยาวครึ่งน่องแปลว่าน้ำมันท่วมถึงครึ่งน่องใส่รองเท้าโอ๊กยาวไปถึงนี่แล้วจำได้แม่นอีกทีจำได้แม่นว่ารองเท้าโอ๊กที่ใส่เป็นยี่ห้อเบอร์เบอรี่จากอังกฤษมึงคนอื่นเขาใส่รองเท้าโอ๊กมึงเข้าใจไหมว่าทุกคนแบบทุกคนต้องแบบว่าสมบุกสมบันกันมากอ่ะแต่สตรีนายกรัฐมนตรีประเทศกูใส่เบอร์เบอรี่รองเท้าน้ำท่วมเบอร์เบอรี่โอ้ยไม่ใช่ฮาหรอกแต่ว่าโอเคข้อความไฮโซนะคนเขาจะรวยอ่ะ
นะคนเขาจะรวยอ่ะหลังจากนั้นปุ๊บปรากฏว่าเราก็ได้เห็นนายกรัฐมนตรีสตรีแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้นำไทยซึ่งไม่น้อยหน้าใครในโลกนี้ปรากฏว่าถ้าแยกลาดพร้าวน้ำท่วมทีนี้นายกมาถึงแล้วนักข่าวก็กล้องตั้งกล้องรออีพวกตะปณีแรงต่างตั้งกล้องรอพอตั้งกล้องรอปุ๊บพอมาถึงแล้วปุ๊บน้ำมันท่วมห้าแยกมึงจะทำยังไงเข้าไปในศูนย์บัญชาการก่อนเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้แล้วทำยังไงมึงจำไม่ได้หรือปี54อ่ะเข้าไม่ได้แล้วทำยังไงพอเข้าไม่ได้ปุ๊บไอ้พวกหอกข้างไอ้พวกหอกข้างแค่ของนายกรัฐมนตรีก็เอาไม้4ซี่5ซี่มาวางแล้วให้นายกรัฐมนตรีใส่เบอร์เบอรี่เสร็จแล้วก็ไต่ไม้อ่ะดงเด่งไต่ไม้อย่างเงี้ยดงเด่งไต่ไม้เข้าไปศูนย์บัญชาการโอ้อุนาดอนาถมากเป็นการบัญชาการการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่โคตรอุบาทนะศูนย์บัญชาการอะไรวะแม่งน้ำท่วมไปถึงน่องไต่ไม้สี่ซีนต้องแหน่งเข้าไปนะนั่นแหละครับซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นผลงานที่เป็นการเป็นที่ประจักษ์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนปัจจุบันกูพูดมานี่มันจะให้ DSI ฟ้องกูไหมเนี่ยพี่จะฟ้องหนูไม่ได้นะทวีสอดไส้มันจะฟ้องกูไม่ได้นะเพราะว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงอันที่หนึ่งกูไม่ได้หมิ่นประมาทซึ่งหน้าแล้วกูก็ไม่ได้หมิ่นประมาทอะไรเลยทั้งหมดเป็นเรื่องจริงและทั้งหมดเป็นการรีวิวข่าวและเป็นรายงานข่าวเมื่อปี2554 Digital Footprint มีเต็มระเบิดระเบ้อ Google Search แล้วเจอ YouTube Search แล้วเจอนั่นแหละโอเคนะคะค่ะทั้งหมดนั้นนะคะดังนั้นทวีสอดไส้จึงเป็นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนปัจจุบันและขณะเดียวกันจึงถูกตั้งชื่อว่าทวีสอดไส้ถึงแม้นามสกุลจะสอดช่องก็ตามแต่เรื่องการสอดไส้นั้นสำคัญกว่าการสอดไส้นักข่าวสายทำเนียบตั้งให้ไม่ได้ดร.มลิกาตั้งนะนักข่าวสายทำเนียบมุ่นพวกไอ้เค็มเนี่ยมันตั้งนักข่าวสายทำเนียบมันตั้งให้ล่าสุดปรากฏกระทรวงยุติธรรมมีการถูกไมค์ใส่ใต้คางมือถือไมค์ไฟสองหน้าฟาดปรากฏนั่งนะให้สัมภาษณ์จนคางเหลืองเลยให้สัมภาษณ์ยังไงคางเหลืองก็ไฟมันส่องไงมึงไฟเหลืองไฟของนักข่าวช่อง3หรือช่องอะไรก็ไม่รู้ไฟมันเหลืองสาดไปฟึ่งพอสาดไปฟึ่งปุ๊บหูคางเหลืองเลยปรากฏให้สัมภาษณ์ยืนคางเหลืองเลยให้สัมภาษณ์ว่ากรณีที่นายกยิ่งลักษณ์มีคนบอกว่านะรอดพ้นจากคดีที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานสร้างอนาคตอะไรสักอย่างนึงอ่ะใช้งบประมาณ240ล้านบาทไปโรดโชว์ปรากฏว่ามีการถูกฟ้องว่าเป็นการใช้งบประมาณโดยการทุจริตและเอื้อประโยชน์ใช้งบประมาณ240ล้านบาทในการจัดงานโดยการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนบางรายปรากฏถูกฟ้องพอฟ้องเสร็จปุ๊บหนีตั้งแต่จำนำข้าวแล้วคดีนี้ที่ถูกฟ้องอุ๊ยคดีนี้ไม่ได้มาขึ้นศาลเลยปรากฏก็มีการไต่สวนรับหลังจำเลยไปเลยเพราะว่าไม่ได้มาขึ้นศาลล่าสุดศาลยกฟ้องศาลฎีกายกฟ้องเป็นหน้าที่ของทนายจนกระทั่งศาลฎีกายกฟ้องยกฟ้องไปแล้วหลังจากยกฟ้องคดีนี้โอ้โหได้ทีแพะไล่ปรากฏว่าบรรดาลูกกะโลทั้งหลายได้มีการออกมาแห่แห่นแตนแต่อีลุ่มตุ้งแช่บอกว่าถึงเวลานายกยิ่งลักษณ์จะต้องกลับเมืองไทยวะสละกลับเมืองไทยวะสละเออนั่นแหละถึงเวลานายกยิ่งย้วยจะต้องกลับเมืองไทยปรากฏว่ามีคนต้านกันเต็มเลยไม่มีใครต้านเลยปรากฏทุกคนเรียกว่ามึงกลับมาเลยกลับมากลับบ้านเราซัมทีนรออยู่คือกลับมานะคะตอนนี้ก็เยอะเลยตอนนี้นะคะพี่ปองก็รอพี่บุญยอดก็รอนะนกเขาก็รอทนายมิ้นก็รอพี่ชิดชัยมงคลรอคอปทรออีพวกหัวหน้าเขียวเนี่ยรอกันเต็มสลอนรอกันสลอนเลยนะเออนะแล้วโดยเฉพาะคุณพี่สุเทพสีใสไม่สุเทพเทือกนั่นแหละรอเหมือนกันรอจากที่เราเคยพูดและเรียกว่าอีดอกไม้เราจะเปลี่ยนสมญานามว่าเป็นอีอะไรดอกไม้นะไม่ใช่ดอกอย่างอื่นดีดอกไม้นะหลายคนบอกว่าได้พีขี่แพะไล่คือคนจะอวยอ่ะสายเพื่อไทยก็ออกมาอวย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 ไม่ดูลืมหูลืมตาอวยหูหลับตับไหมอวยไม่ดู4ดู8อวยไม่ดูหน้าดูหลังอวยไม่ดูประเทศของใครอวยไม่ดูอะไรเลยอวยโดยที่ไม่สน4สน8อ่ะ
ถ้าว่ารู้ว่าเขาอยากจะกลับมาไงเขาอยากจะมาอยากจะมาช่วยนายกเศรษฐีทวีสันแล้วก็อยากจะมาช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทวีสอดไส้อยากจะมาช่วยทั้งสองภารกิจเพราะว่านายกรัฐมนตรียิ่งนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งย้อยเนี่ยเขาก็มีความถนัดทั้งเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องถนัดในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมก็อาจจะต้องมาช่วยในเรื่องเกี่ยวกับนะให้ความคิดเห็นให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับในฐานะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีประเทศนี้เรื่องกระบวนการยุติธรรมเชี่ยวชาญทางด้านคดีเชี่ยวชาญในการหนีออกช่องธรรมชาติอะเชี่ยวชาญในการหนีออกช่องธรรมชาติอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็มาช่วยกันทางด้านกระบวนการยุติธรรมนะให้นโยบายให้4ให้8อะไรไปนอกจากนั้นแล้วก็มาช่วยงานภารกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเศรษฐีทวีสันเขาเป็นนายกรัฐมนตรีและไม่มีเวลาในการที่จะทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดังนั้นมีที่ปรึกษาดีๆถึงเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีมันก็จะดีอีกก็มาให้ข้อมูลแล้วอาจจะต้องมาช่วยได้เพราะสามารถที่จะช่วยได้เพราะประสบการณ์มีมานานแล้วก็เป็นตำนานมากในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตจำนำข้าวแล้วเงินคงคลังยังต้องเงินคงคลังไม่สามารถที่จะเอาไปกลับไปได้แล้วไม่สามารถในการที่เอาเงินไปจ่ายชาวนาได้และไม่สามารถในการที่จะเอาเงินจากนะคะภาษีประชาชนไปจ่ายให้กับพวกโรงสีก็ไม่จ่ายชาวนาค่าคนแขวนคอตายไปประมาณ24ศพเพราะว่าหมุนไม่ทันเอาข้าวไปขายปรากฏว่าโรงสีไม่ให้ตังค์โรงสีก็บอกว่ายิ่งรักยังไม่ให้ตังค์ยิ่งรักก็บอกว่าโต้งกิติรัตน์ณรนองรัฐมนตรีคลังยังไม่ให้ตังค์โต้งก็บอกว่ารัฐบาลยังไม่ให้ตังค์โทษกันไปโทษกันมาเป็นวัวกินวัวเขาเรียกว่าวัวพันหลักงูกินหางนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่นายกรัฐมนตรีแล้วมีประสบการณ์ในการทำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนะคะงบประมงงบประมาณดุลงบประมาณอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีประสบการณ์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหาเงินเข้าประเทศ G2G G2J อะไรต่างๆนะคะก็น่าจะสามารถทำงานนะคะให้คำปรึกษาทางด้านกระทรวงการคลังได้ซึ่งสามารถในการที่จะส่งออกแล้วก็นำรายได้เข้าประเทศซึ่งสามารถในการที่จะเอาทรัพย์สินฉลิงคานของตัวเองทั้งหมดรวมทั้งนะคะบ้านรถกางเกงในแล้วก็ทรัพย์สินอะไรที่ฝากไว้ที่ใครก็ตามแต่จะต้องเอาไปชดใช้ใส่กระทรวงการคลังที่กรมบัญชีกลางเพราะว่าจะต้องเรียกเงินคืนจากยิ่งลักษณ์อีกประมาณ 3-4 แสนล้านเพราะว่ายิ่งลักษณ์ยังไม่ได้ชดใช้หนี้ที่จะต้องจ่ายให้กับโครงการจำนำข้าวเรียกค่าเสียหายทางแพ่งทั้งหมดเยอะมากประมาณ 3-4 แสนล้านแต่งบประมาณที่เราต้องไปกู้มาและรัฐบาลชุดต่อมาต้องไปกู้มาชดใช้ทั้งหมดโปะ7แสนล้านและประยุทธ์โปะไปแล้วประมาณ5แสนล้านเหลืออีก2แสนล้านจัดงบประมาณประจำปีซึ่งจัดงบประมาณปี2566ไว้เนี่ยประมาณปีละแสนล้านปีหน้าจัดอีกแสนล้านถึงจะหมด7แสนล้านต้องจัดอีกประมาณ2ปีครึ่งดังนั้นทั้งหมดลึกซึ้งรู้ซึ้งว่าคนที่ทำเวรทำกรรมไว้กับประเทศคือนายกยิ่งยวยนี่แหละเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ได้มีใครต้านไม่มีใครต้านเลยอยากมาก็มาเชิญมาเสร็จก้าวเข้าคุกเลยนับหนึ่งเฮ้ยไปอยู่ชั้น14ไม่ได้เหรอไปอยู่ชั้น14ไม่ได้ทำไมไม่ใช่เทวดาทำไมหน้าไม่ใช่เทวดาทำไมไม่ใช่เทวดาใช้โมเดลเดียวกันไม่ได้เหรอไม่ได้ทำไมไม่ได้ไม่แก่ต้องแก่เท่าไหร่74อันนี้เท่าไหร่57เพราะฉะนั้นยังไม่แก่ดังนั้นใช้โมเดลเดียวนี้กันไม่ได้และที่สำคัญไม่ป่วยทำไมไม่ป่วยยังสวยอยู่แล้วก็ลดน้ำหนักแล้วก็กินผักอยู่ตลอดเวลาดังนั้นไม่ป่วยรู้ได้ยังไงไม่ป่วยก็ไอ้มดดำมันไปรีวิวอยู่เดี๋ยวก็ใช้แป้งเดี๋ยวก็ใช้ลิปสติกเดี๋ยวก็ไปช้อปปิ้งเดี๋ยวก็อะไรเพราะฉะนั้นเห็นชัดว่าไม่ป่วยดังนั้นเมื่อไม่ป่วยไม่แก่และยังสวยอยู่สดใสมากจู่ๆจะมากระดูกกระเดี่ยวแข้งขาไม่ได้เดินไม่ดีแล้วก็นะจะต้องแบบพับเพียบเรียบไว้แล้วเสร็จแล้วต้องนะคะมาเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยเนี่ยมันไม่น่าจะได้ดังนั้นก็คิดว่ากลับมาก็ดีแล้วก็จะได้เข้าไปที่เรือนจำนะคะแล้วก็เรือนจำหญิงมันก็โอเคนะเพราะว่าตอนนี้มีพวกสามกีบมันก็รออยู่รอหัวโจกอยู่เหมือนกันสามขีดมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มึงจะใช้โมเดลเดียวกับพ่อมึงไม่ได้
ครพูดยิ่งรักอาปูจะกลับมาเลี้ยงหลานตุ้งติ้งตุ้งติ้งบอกว่าอาปูก็อยากจะมาเลี้ยงหลานมึงใช้โมเดลเดียวกันไม่ได้ซึ่งบอกว่าชั้น14จะกลับมาเลี้ยงหลานจนป่านนี้ยังกูไม่เคยเห็นคลิปเลี้ยงหลานเลยยังไม่เคยเห็นคลิปเลี้ยงหลานเลยหลานยังไม่ทันเลี้ยงนี่จะไปเชียงใหม่ละแล้วจะหอบหลานไปเชียงใหม่ไหวเปล่าแล้วเส้นเอ็นที่เปื่อยยุ่ยอยู่จะอุ้มหลานไหวไหมเออนั่นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนั้นจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำลวงหลอกลวงลวงอารมณ์ลวงอารมณ์ประชาชนลวงอารมณ์ตัวเองลวงอารมณ์ตัวเองไอ้การที่เราจะแห่จะอวยจะย้วยย่องการที่จะยกจะชูนะจะรู้สี่รู้แปดคือเราอะเข้าใจว่าคนเราเนี่ยเมื่อไหร่มีอำนาจเนี่ยมันก็ต้องจัดการอะไรก็ตามแต่ในช่วงที่มีอำนาจนั่นแหละแม้จะบอกแม้จะเป็นเรื่องที่หน้าด้านก็ตามแม้ว่าจะเป็นผิดกฎหมายก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดมีอำนาจก็ต้องใช้แล้วก็ต้องทำต้องทำในช่วงที่มีอำนาจเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่มีอำนาจแล้วเนี่ยมันจะไปใช้อำนาจได้ยังไงแล้วก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มีอำนาจก็ต้องใช้อำนาจนั่นแหละอันนี้มันเป็นวิธีคิดของคนที่มีอำนาจอยู่แล้วเมื่อไหร่ที่มีอำนาจก็ต้องใช้อำนาจสิคะมึงจะไปรอให้ลงจากอำนาจแล้วค่อยมาใช้เหรอคะมาขอความเมตตาจากคนมนุษย์อื่นเหรอคะมาขอความเมตตาจากนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเหรอคะซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้เหรอคะดังนั้นตอนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีที่สนิทที่สุดที่ใกล้ชิดที่สุดที่สามารถที่จะรู้จักและรู้ลึกซึ้งมากที่สุดดังนั้นก็จะต้องมีการช่วยกันจะช่วยกันก็ต้องช่วยกันตอนนี้มึงไม่ช่วยกันตอนนี้เป็นช่วยกันชัดหน้าเหรอคะก็จะช่วยกันก็ช่วยกันตอนนี้สิคะมีอำนาจแล้วไม่ช่วยแล้วจะมีอำนาจไปหาพ่องเหรอเออนี่คือวิธีคิดเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องเต็มตีนเต็มที่เต็มเหนียวจะมาโอเคค่ะทุกคนนะคะจบไปนะคะดังนั้นกรณีที่มีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีโอกาสเป็นไปได้ประมาณแค่ 30% ไม่เหมือนกับกรณีนักโทษเทวดาที่มีโอกาสประมาณ 50-50 และในที่สุดก็กลายเป็น 100%แต่ขณะเดียวกันอีก 30% กว่าจะมาถึง 50% ต้องมีการโยนหินถามทางอีกเยอะมากกลุยทางถามทางอีกเยอะมากแต่ขณะเดียวกันเขาก็คงถากถางทางจนกระทั่งสำเร็จนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดไม่ใช้รัฐมนตรีคนปัจจุบันรัฐมนตรียุติธรรมคนปัจจุบันแล้วก็ไม่ใช้นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันแล้วมึงจะไปใช้นายกรัฐมนตรีชาติหน้าเหรอก็ต้องใช้ตอนนี้แหละโอเคจบนะคะอภิปรายนายกรัฐมนตรียังไม่มีผลงานดังนั้นจึงยังไม่สามารถในการที่จะอภิปรายอะไรได้สรุปเลยก็คือว่าปัจจุบันนี้เขายังไม่ได้มีวาระในการที่จะต้องบรรจุเรื่องที่จะต้องขออภิปรายแต่ว่าเหมือนกับสวเนี่ยเขาขออภิปรายแต่ด้วยความที่งบประมาณยังไม่ผ่านสวเคยค้างไว้จะอภิปราย7เรื่องแต่ยังไม่ได้อภิปรายเลยยังไม่ได้อภิปรายเลยสวก็คงจะอภิปรายก่อนที่จะต้องมีการหมดสมัยไปในเดือนพฤษภาคมเนี่ยใช่ไหมแก่ก็เราต้องไปเลี้ยงหลานจริงๆไอ้พวกเลี้ยงหลานจริงๆไอ้พวกสวเนี่ยไอ้พวกเลี้ยงหลานปลอมๆก็คือจะไปเชียงใหม่ไอ้พวกร้านเลี้ยงหลานจริงๆคือพวกสวกำลังจะไปเลี้ยงหลานเดือนพฤษภาคมนี้ละนะสวขออภิปรายนัดสุดท้ายนะน่าจะเป็นนัดสุดท้ายอภิปราย7เรื่องเรื่องยุติธรรมเรื่องอะไรเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเรื่องไหนเรื่องเศรษฐกิจเรื่องไหนเรื่องแต่3-4-5เรื่อง7เรื่อง7เรื่องและต้องอภิปรายแบบมาตราที่ไม่ต้องลงมติเพราะว่ารัฐมนตรีและครม.เหมือนกับว่ายังไม่ได้ใช้งบประมาณปี67เพราะยังไม่ผ่านเอาไปใช้ดังนั้นจึงไม่ได้สามารถในการที่จะอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับว่าเอ้ยใช้งบประมาณผิดประเภทนู่นนี่นั่นต่างๆได้ something like that เขาพูดอย่างนี้นะตู้ตาตอมแตมแต่ขณะเดียวกันผ่านไปจะครึ่งปีแล้วทีนี้ Digital Wallet มึงจะไม่อภิปรายเลยเหรอซึ่งนายกรัฐมนตรียังไม่มี4มี8ยังไม่มีปีมีขุยในการที่จะจ่าย 10,000 ให้กับประชาชนขณะเดียวกันยังไม่มีการเขียนร่างกฎหมายอะไรที่จะสรุปตกผลึกแล้วก็ส่งเข้าสภาเพื่อไปกู้ขณะเดียวกันนอกจากกู้ไม่ได้และไม่สามารถในการจะไปกู้ได้ก็ยังไม่มีวิธีการในการที่จะจัดสรรงบประมาณปี67ไม่ได้จัดไว้ปี68มึงจะจัดไหมแล้วจะจัดไม่ครบอยู่แล้ว 600,000 ล้านต้องจัดทีละแสนทีละแสนทีละแสนดังนั้นวิธีการจะมีการจ่ายให้ประชาชนอย่างไรหลายคนบอกว่าต้องทยอยจ่ายไม่ใช่จ่ายแบบตุ้มๆแบบเหมือนหาเสียงนะสรุป 10,000 ลิบหลีมาก 10,000 ลิบหลีมากจ้ะเพราะผิดกฎหมายทุกข้ออย่างที่กล่าว
ดังนั้นผลงานไม่มีความดีไม่บังเกิดแต่ความเพียบต่อไปอภิปรายเรื่องอะไรอีกอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนิติรัฐนิติธรรมทำไปกันได้ยังไงไอ้เรื่องเกี่ยวกับเอาทักษิณกลับบ้านเนี่ยทำไปได้ยังไงกันทักษิณไม่ติดคุก1ปีทำไปได้ยังไงกันออกกฎหมายรองรับทักษิณทำไปได้ยังไงกันเอานักโทษคนอื่นมาเป็นตัวประกันทำไปได้ยังไงกันแล้วล่าสุดผลงานชิ้นที่2จะเอายิ่งลักษณ์กลับบ้านอย่างเท่ๆปรากฏจะตั้งหลักทำไปได้ยังไงกันโดยสรุปประมาณนี้เพราะฉะนั้นกรณีของการอภิปรายต้องมีอันที่3อภิปรายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเกาะกูดเกาะกงซึ่งสว.ตั้งแท่นอยู่เรื่องนี้เป็นอธิปไตยและเรื่องนี้เป็นมรดกและเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติและเป็นผลประโยชน์ชาติถ้าปาดอีเรื่องผลประโยชน์ตรงสันปันน้ำใต้ทะเลระหว่างเกาะกูดเกาะกงไปให้กับสัมปทาไปโดยที่ไม่ยึดหลักในเรื่องเกี่ยวกับสันปันน้ำเกี่ยวกับความมั่นคงเมื่อนั้นระเบิดแน่และมีสงครามระเบิดแน่และมีสงครามไม่ว่านายกจะเป็นใครนะดังนั้นก็ต้องบอกเลยว่าประชาชนต้องเฝ้าระวังคนที่เขาจะทำเขาไม่ใช่ว่าเห็นประชาชนนะตะติงเตือนเห็นดร.มนิกาตะติงเตือนเห็นใครออกมาแฮมแล้วมันจะไม่กล้าทำมันกล้าทำไมมันถึงกล้าอ๋อก็กรณีขนาด1ปีไม่ไปติดคุกองค์การก็ไม่ฟังราชกิจจาก็ไม่ฟังไม่สนใจจะฟังอะไรเลยใหญ่กว่าอะไรทั้งปวงยังไม่ฟังเลยเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรจะมาต้องมานั่งฟังกฎหมายใหญ่กว่ากฎหมายยังทะลุทลายทะเลาะป้องมาแล้วเลยดังนั้นนะกรณีเกี่ยวกับนะเรื่องเกี่ยวกับเกาะกูดเกาะกงเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่อยู่ใต้ทะเลเรื่องนี้นะคะก็จะต้องเฝ้าระวังก็ต้องเฝ้าระวังเพราะตอนนี้คนที่เฝ้าอยู่รองอยู่ตอนนี้ก็รู้สึกจะเป็นคุณคำนุนสินธิสมานซึ่งโฟกัสเรื่องนี้อยู่สว.และจะมีการอภิปรายในเรื่องนี้เรื่องนี้มีความสำคัญอย่างไรมี3เรื่องนะจับประเด็นให้ดีนะเรื่องที่1เรื่องที่เกี่ยวกับเขตแดนเกี่ยวกับความมั่นคงโดยยึดสันปันน้ำไทยยึดอีกเส้นนึงเขมรยึดอีกเส้นนึงแต่ปรากฏ MOU สมัยปีที่ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีดันทำข้อตกลงร่วมกับฮุนเซนบอกว่าเราจะมีการเจรจากันเรื่องนี้ตกลงกันเรื่องนี้ซึ่งขณะเดียวกัน MOU นั้นถึงแม้จะเป็น MOU แต่มันไม่ใช่กฎหมาย MOU ไม่ใช่กฎหมาย MOU ไม่ใช่พระราชบัญญัติ MOU ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องสามารถนำมาเป็นข้อปฏิบัติและ MOU ในยุคใดสามารถที่จะละลายไปในยุคต่อมาได้ดังนั้นไม่สามารถในการที่จะไปจัดการเรื่องที่ว่าเอา MOU นั้นมาเป็นตัวตั้งดังนั้นตอนนี้ก่อนที่จะไปยึดไอ้เรื่องที่เกี่ยวกับว่าจะเจรจาไอ้เรื่องผลประโยชน์ใต้ทะเลซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาติอยู่จำนวนเท่าไหร่ใครจะขุดเจาะก่อนที่จะพูดเรื่องนี้ต้องพูดเรื่องเกี่ยวกับเส้นเขตแดนที่จะยึดของใครก่อนต้องยึดของใครก่อนใครจะถอยระหว่างประเทศไทยกับเขมรและตราบใดที่ยังไม่สามารถในการที่จะขีดเส้นว่าจะยึดของประเทศไหนได้เอาเส้นไหนเป็นหลักถ้าตราบใดยังยึดหรือขีดตรงนี้ยังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดตราบนั้นก็ยังไม่สามารถในการที่จะไปเจรจาเรื่องผลประโยชน์ใต้ทะเลเพราะมันไม่รู้ว่าเป็นของใครอาจจะเป็นของไทยทั้งหมดก็ได้หรืออาจจะเป็นของเขมรทั้งหมดก็ได้หรืออาจจะเป็นของใครคนละครึ่งก็ได้นะอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะคะจบไปนะคะจบไปอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับว่าจะต้องถูกอภิปรายเพราะว่าเข้าใจว่าสว.จะอภิปรายในเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้บอกก่อนเลยนะว่าเรื่องเกี่ยวกับเส้นแดนสันปันน้ำอะไรพวกนี้เนี่ยมันเกี่ยวเรื่องกับการที่ว่าถ้าจะทำอะไรก็ตามแต่จะต้องออกเป็นข้อเป็นพระราชบัญญัติหรือเป็นจะต้องออกเป็นเรื่องที่จะต้องเสนอรัฐสภาต้องผ่านสว.เพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเขตแดนต้องผ่านสว.ไม่ใช่จะสามารถทำเฉพาะลำพังคณะรัฐมนตรีได้ไม่ใช่ตกลงกับนายกแล้วนายกหรือว่าผู้อยู่เบื้องหลังนายกจะตัดสินใจได้แต่คนเดียวไม่ใช่ต้องเอาเข้าครม.เข้าครม.เสร็จต้องเอาไปเข้ารัฐสภารัฐสภาแปลว่าไม่ใช่แค่สส.เป็นสภาฝักถั่วซึ่งกูมีมากก็ลากไปได้ไม่ใช่นะแต่ต้องมีสว.ด้วยสว.ด้วยเพราะฉะนั้นรัฐสภาคือสส.กับสว.รวมทั้งหมด750คนจะต้องเป็นคนโหวตให้ผ่านว่าจะไปจัดการอย่างไรในเรื่องนี้เขาเรียกว่าเรื่องที่เกี่ยวกับการต่างประเทศเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงต้องผ่านรัฐสภาโอเคนะคะอันนี้หลักที่เราควรจะทราบว่ามันง่ายหรือยากนะว่ามันเป็นอย่างไรเรื่องบิ๊กแดงคนถามเยอะมาก
่วยอันนี้ส่วนกรณีเรื่องเกี่ยวกับการลาออกหรือไม่ลาออกหรืออะไรทำไมแล้วมีใครพูดอะไรต่างๆคนพูดโดยที่ฉันไม่เห็นเอกสารฉันจะยังไม่เชื่อหรอกโดยสรุปเลยนะอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองกรณีของการที่ท่านป่วยอันนี้เรื่องจริงสุขภาพของคนอายุ64อาจจะมีนู่นมีนี่อยู่บ้างกรณีของสุขภาพที่จะต้องมีการแอดมิดหรือว่ารักษาสุขภาพอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าคนอายุ64ก็ต้องมีโรคบ้างนะอันนี้กรณีบิ๊กแดงที่มีคนลือนู่นแล้วก็วาสนานาน่วมปล่อยข้อมูลคอนเทนต์ออกมาระดับนึงนู่นนี่นั่นสารตะสาระแต่ดร.มลิกาไม่วิเคราะห์อย่างอื่นนะฉันขี้เกียจจะปล่อยข่าวแต่ดร.มลิกาจะพูดเฉพาะว่าเท่าที่ทราบอันที่หนึ่งเรื่องสุขภาพเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะว่าคนอายุ64ต้องมีการเช็คอัพร่างกายแต่อันที่สองก็นะคงจะต้องมีภารกิจที่จะต้องนะมีภารกิจที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าสุขภาพจะต้องไปรักษาสุขภาพเนี่ยบางทีภารกิจที่หนักๆหรือภารกิจที่จะต้องมีการทำเพื่อที่จะสนองนโยบายเขาเรียกว่าสนองนะภารกิจเนี่ยอย่างเต็มที่แล้ว 100% เนี่ยมันน่าจะลำบากสรุปเลยก็คือมีปัญหาเรื่องสุขภาพอันนี้เรื่องจริงเรื่องสุขภาพนี่เรื่องจริงส่วนเรื่องอันอื่นเนี่ยไม่ทราบอันนี้ทราบแค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นก็สรุปเพียงเท่านี้เพราะเราไม่ควรที่จะพูดในสิ่งที่เราเนี่ยไม่รู้เรื่องเพราะเรารู้เรื่องแค่นี้พอนะคะทุกคนส่วนเรื่องอื่นๆที่มีการพูดวิพากษ์วิจารณ์กันไปอันนั้นเดาไอ้ที่คนนั้นพูดเดาอันนี้คนนี้พูดเดาอีกคนนึงพูดอันคาดการแต่เรื่องจริงมีแค่เรื่องสุขภาพนั่นแหละไม่มีเรื่องอื่นนะโอเคจบไปนะคะสรุปแล้วของยิ่งลักษณ์มีคนถามว่ามีคดีอะไรเหลือบ้างหมายจับอันอื่นไม่มีละหมายจับอะนะหมายจับอันอื่นไม่มีเพราะว่าคดีเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคุณอะไรคดีเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรมอะอันนั้นก็คืออันนั้นก็คือไม่มีหมายจับแล้วคือไม่มีละยกนี่ไปละแล้วก็คดีล่าสุดก็นี่ไปละยกไปละดังนั้นยิ่งลักษณ์เหลือคดีเดียวคือคดีจำนำข้าวที่หนีคดีคุก5ปีตอนนี้ยิ่งลักษณ์ยังไงก็คดีเดียวและโทษคือคุก5ปีคุก5ปีคุก5ปียังไงก็ต้องติดถ้าไม่ติดนี่คือมีคนกล่าวว่าคงลุกเป็นไฟถ้าไม่ติดคงลุกเป็นไฟแต่ขณะเดียวกันใหญ่กว่ายิ่งลักษณ์เขายังไม่ติดเลยเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นโมเดลเดียวกันอันนี้มีคนพูดแต่ขณะเดียวกันไม่น่าจะได้เพราะอันนี้ที่ปล่อยคอนเทนต์มาน่าจะเป็นโยนหินถามทางนะโยนหินถามทางคดีอื่นคือมียกฟ้องไงเขาสู้จนถึงศาลฎีกายกฟ้องบ้างแล้วก็อะไรบ้างคือปกติเวลาศาลพิพากษาศาลชั้นต้นพิพากษาทนายความเขาก็สู้ประมาณ10กว่าปีร่วม10ปีเนี่ยก็สู้ไปถึงศาลอุทธรลากไปถึงศาลฎีกาและพอล่าสุดเนี่ยคือพอดีศาลฎีกายกฟ้องบ้างอะไรบ้างมันก็เลยแบบก็เหลือเรื่องเดียวคือเรื่องจำนำข้าวและเรื่องจำนำข้าวเนี่ยทุจริตจริงเด้อรู้ได้ยังไงเอาก็หลักฐานอยู่ในคุกไงหลักฐานอยู่ในคุกอะหลักฐานคืออดีตรัฐมนตรีพาณิชย์บุญทรงน้ำลายเหนียวอยู่ในคุกหลักฐานอยู่ในคุกเต็มทนโทษเลยเถิกอยู่ในคุกอะทนโทษเลยดังนั้นทั้งหลักฐานทั้งพยานอยู่ในคุกดังนั้นจำนำข้าว5ปียังไงก็ต้องติดนะคะก็ยังไงก็ต้องติดมีคนบอกว่า9ต่อ0นี่มันยังไงอยู่นะคะมันก็ไม่ยังไงหรอกศาลคือศาลเมื่อจบคือจบพิพากษาแล้วคือแล้วหลังจากศาลฎีกาก็ไม่มีศาลอื่นละศาลต่อไปก็ศาลพระภูมิจะให้ศาลใครฟงตัดสินมั้ยล่ะ เพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่าศาลตัดสินแล้วก็คือแล้วทีนี้จำนำข้าวก็เหมือนกันศาลตัดสินแล้วก็คือแล้วจำนำข้าวคุก5ปีทีนี้ยังไม่ได้ขอยังไม่ได้ลดยังไม่ได้หย่อนยังไม่ได้ใดๆและยังไม่แก่ยังไม่ป่วยยังไม่เปื่อยยุ่ยดังนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ไงเธอรู้ยังว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีสงครามศึกแย่งเกาะกงอ่ะศึกแย่งไอ้การธรรมชาติสันปันน้ำเกาะกูดเกาะกงอ่ะเมื่อไหร่ที่มีสงครามอ่ะพวกเธอนึกถึงเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสงครามแย่งทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเลและสันปันน้ำระหว่างเขมรกับประเทศไทยอ่ะเธอจะให้ใครไปลบ
พวกเธอจะให้ใครไปลบคุณนึกออกไหมว่าจะให้ใครไปลบพิธาก็ไม่สามารถเพราะว่าพิธาก็แค่เอาเรือประมงออกก็จอดแล้วออกไปจอดนี่ฉันนึกได้แล้วว่าฉันจะให้ใครไปลบนี่ไงไม่ต้องห่วงเลยกูเอาอีป้านี่ไปลบนี่กระเทยนี่ไงเอากระเทยนี่ไปกู้ชาติเอาอีป้านี่เป็นผู้นำแล้วก็เอาไอ้ไดจันหนวดเขี้ยวนั่นด้วยแล้วก็เอาไอ้กระเทยนี่ด้วยเอาไปเป็นผู้นำทัพฟิลิปปินส์มันยังตบได้เลยเอาไปตบเขมรกระเทยไทยไปสู้กู้เกาะกูดเอากระเทยไทยไปกู้เกาะกูดไทยกู้ชาติตอนนี้กระเทยไทยนะรัฐบาลยังไปไม่ถึงไหนเลยกระเทยไทยมีผลงานอันดับโลกแล้วซอฟต์พาวเวอร์ประเทศกูรู้แต่เรื่องแข่งกันกินปลาท่องโกงบหมดงบประมาณไป200กว่าล้านแข่งปาท่องโกไม่มีใครรู้เรื่องไม่มีใครรู้จักเลยกระเทยไทยออกหมัดออกศอกออกเข่านะเท่านั้นแหละไม่ได้ใช้งบประมาณสักบาทนึงตบกันคนละตี2ตี3ตีแค่นั้นแหละเสียค่าปรับคนละ 1,500 โอ้โหเป็นไวรัลไปทั่วโลกเลยซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยนะอันนี้บอกเลยว่าขอร้องเลยนะขอร้องกระเทยว่าให้เบาๆหน่อยไม่ขอร้องคุณหนูตุ้งติ้งว่ายิงมึงอย่าเคลมนะว่านี่เป็นนโยบายมึงกูขอร้องนโยบายขอร้องคุณหนูตุ้งติ้งว่าอย่าเคลมนะคราวก่อนก็เคลมหนังสับปะเลอไปทีนึงละรอบนี้อย่ามาเคลมนะกระเทยไทยอ่ะกระเทยไทยเขาทำของเขาเองนะเขาห้าวเหเข้าหาของเขาเองนะเขาห้าวหาของเขาเองเขาตัดสินใจของเขาเองเขาไม่ได้สนใจนโยบายอะไรทั้งสิ้นแหละนาทีนั้นไม่ได้สน4สน8ว่าจะเกี่ยวข้องไอ้เรื่องซอฟต์พาวเวอร์จะศอกจะหมัดจะเข่าจะศอกนะจะตีลังกาฟาดหน้าฟาดหลังจะระเข้ฟาดหางอะไรไม่ได้สนใจสนแต่ว่ากูไม่ยอมสนใจว่ากูไม่ยอมมึงเป็นกระเทยฟิลิปปินส์มาหากินในถิ่นกูเสร็จแล้วมึงจะมากระทืบกูอีกเท่านั้นแหละกูหาพวกมาเลยพวกกูย่อมมาเร็วกว่าพวกมึงกว่าจะบินมา3วันลา4วันไข้กว่าจะไล่กันมาจากเกาะต่างแต่ละเกาะของฟิลิปปินส์แล้วกว่าที่พวกมึงจะผ่านวีซ่ามาได้แล้วประเทศกูนี่นะให้วีซ่าง่ายก็จริงแต่ขณะเดียวกันมึงไม่ใช่ว่าจะผ่านตม.ไม่ได้ง่ายๆกว่ามึงจะผ่านตม.สุวรรณภูมิไทยอุ้ยกว่ามึงจะมาถึงสุขุมวิท11นี่นะเพื่อนมึงก็บรรลัยไปหมดละตอนนี้หัวออกมาเป็นกระจุกกระจุกกระจุกเลยหมายถึงหัวผมอะโดนดึงออกมาเป็นกระจุกกระจุกกระจุกเลยอะบินแบบผมออกมาเป็นกระจุกกระจุกเลยอะเพราะฉะนั้นฉันบอกก่อนเลยนะกระเทยที่รักสงบแต่ถึงรบไม่คราดเอกราชจะไปให้ใครจะไม่ให้ใครยำยีประเทศไทยรวมระเนื้อชาติเชื้อเทยเป็นประชารัฐแต่มานะนั่นแหละทุกคนนะตอนนี้เขาแต่งเพลงกระเทยไทยแล้วนะกระเทยใครก็ไม่รู้เขียนอ่ะใครนะใครนะแต่ว่าจริงๆแล้วฉันอยากให้นี่ว่ะฉันอยากให้พี่พศอานนท์น่ะพี่พศอานนท์น่ะมานำทีมว่ะจริงๆงานนั้นน่าจะมีพศอานนท์อยู่ด้วยนะตกลงวันนั้นมีพศอานนท์ไหมพศอานนท์จัดรายการอยู่พศตอนที่เขาตบกันพศอานนท์อยู่โมโนพศอานนท์ออกมาไม่ทันพอเขาตบกันเสร็จพศอานนท์ประกาศเลยประกาศจะไปตบประกาศว่ากูขอลบด้วยขอสมัครนักแสดงนะคะสมรภูมิสุขุมวิททีนี้เรื่องนี้ทำให้เรารู้เรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องนี้ทำให้เรารู้เรื่องอะไรรู้ป่ะฉันจะปิดท้ายเรื่องนี้แล้วก็จะมีอีกสองเรื่องอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวกับที่กรณีสภาพัฒน์เขาไปสรุปมานะเธอรู้ไหมว่าเรื่องกระเทยไทยเราได้ทำให้เราได้ประโยชน์มันไม่ใช่แค่เรื่องรักชาติแล้วไม่ใช่แค่เรื่องความบันเทิงนะเรื่องนี้นอกจากเรื่องที่ทำให้คนนอกจากเรื่องที่ดร.มลิกาพูดตั้งแต่ต้นรายการบอกว่าถ้าเกิดผู้นำทำตัวให้คนอื่นเขาย่ำยีได้ถ้าเกิดอดีตผู้นำทำตัวให้ฮุนเซนเขาย่ำยีได้ถ้าเกิดผู้นำทำตัวให้เป็นตัวตลกให้คนอื่นเขาหัวเราะเยาะไปทั้งโลกได้คนไทยก็ไม่มีศักดิ์ศรีอะไรอ่ะ
ชั้นใดก็ชั้นนั้นเรื่องนั้นพูดไปแล้วนะแต่ขณะเดียวกันเรื่องนี้ทำให้เราเข้าไปดูข้อมูลวิจัยเข้าไปดูข้อมูลสถิติเข้าไปดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยวและข้อมูลอื่นๆสรุปตอนนี้ออกมาเป็นฉาดฉาดฉาดกันนั่นก็คือว่าทำให้เรารู้ว่าประเทศไทยเป็นสวรรค์ของการเป็นสวรรค์ของการมาหากินประเทศไทยเป็นสวรรค์ของคนมาทำอาชีพต่างๆที่เป็นอาชีพสีเทาสายเทาประเทศไทยเป็นสวรรค์ของมาเฟียรัสเซียประเทศไทยเป็นสวรรค์ของมาเฟียสวิตประเทศไทยเป็นสวรรค์ของมาเฟียยุโรปประเทศไทยเป็นสวรรค์ของมาเฟียเยอรมันประเทศไทยกลายเป็นสวรรค์ของพวกกระเทยฟิลิปปินส์ที่มาขายตัวประเทศไทยกลายเป็นสวรรค์ของโสเภณีจากประเทศแถบหนาวบางประเทศหลายประเทศที่มาอยู่ย่านกรุงเทพและประเทศไทยกลายเป็นสวรรค์ของนางแบบนายแบบอะไรต่างๆของประเทศแถบหนาวที่มาเดินแบบอยู่ในประเทศไทยจำนวนมากประเทศไทยกลายเป็นแหล่งเธอรู้ไหมนี่คือสถิติที่จับได้ล่าสุดประเทศไทยกลายเป็นแหล่งอันเสรีภาพของคนทุกชนชั้นกรรมชีพของพวกต่างด้าวคนไทยเห่อเกาหลีเกาหลีก็เลยมาหากินเป็นติ๊กต็อกเกอร์เป็นยูทูบเบอร์ในเมืองไทยพูดภาษาไทยไปบ้างไม่ไปบ้างประลัดบ้างอะไรบ้างโอ้โหคนไทยแห่ชิบหายตายหาคนไทยแห่มากคนไทยไม่ส่งเสริมคนไทยด้วยกันแต่คนไทยมักชอบฝรั่งคำไทยคำเกาหลีคำไทยคำชอบโอป้าขณะเดียวกันสตรีไทยชอบนิยมฝรั่งสายฝอโดยที่ไม่เช็คประวัติและหญิงไทยจำนวนมากคิดว่าพวกฝรั่งแก่มีเงินติดตัวมาไม่กี่แสนไม่กี่ล้านจดทะเบียนสมรสกับเขาเอาซิติเซนให้เขาอยู่ให้เขาพำนักกลายเป็นคนแก่ที่ไม่มีคุณภาพจากต่างประเทศมาเกษียณและตายที่นี่ที่ประเทศไทยประเทศไทยกลายเป็นสวรรค์ของคนแก่ประเทศไทยของเรากำลังเข้าสู่ยุควูคเวอร์เราเข้าสู่ยุคนิวนอร์มอลเราเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุซึ่งเราเตรียมแผนเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับล่าสุดและรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ปรากฏว่าระหว่างที่เรากำลังทำแผนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุจาก12ล้านคนเป็น14ล้านคนเป็น15ล้านคนเป็น16ล้านคนแปลว่าคนไทยตายยากคนไทยรักษาสุขภาพดีขึ้นคนไทยเกษียณง่ายแต่ตายยาก เพราะฉะนั้นสรุปคือคนไทยก็จะมีคนแก่หลังเกษียณหลังอายุ60อยู่บ้านว่างงานและทำนู่นทำนี่มีเยอะดังนั้นรัฐบาลจะต้องรองรับสังคมผู้สูงอายุปรากฏระหว่างที่คนไทยรองรับผู้สูงอายุมีสังคมรองรับผู้สูงอายุเราก็เตรียมเวลเนสเตรียมสถานบริการผู้ชราในทุกระดับเตรียมโรงพยาบาลที่มีการอยู่บางคนที่แบบพ่อแม่มีเงินก็คือเอาไปบริการอยู่ในโรงพยาบาลที่ไฮโซมากจ่ายเงินไปเลยเดือนเงินวันละ10,000-20,000จ่ายไปเลยดูแลแม่ยามแก่เท่าเพราะว่าลูกหลานไม่มีเวลาแล้วก็จะมีพวกแบบเฮลท์แคร์ต่างๆที่รับบริการต่างๆเหล่านี้เหมือนบ้านพักคนชราแต่ระดับไฮโซคุณรู้ไหมว่าปัจจุบันสวรรค์ของคนต่างชาติที่เกษียณอายุมาแก่และตายที่ประเทศไทยคือสถานที่เป็นสถานที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเวลเนสใช่ไหมที่เขาเปิดในประเทศไทยและเป็นสำหรับคนมีเงินเท่านั้นภูเก็ตกำลังจะมีโรงพยาบาลระดับไฮโซไปเปิดเพื่อรองรับต่างชาติฝรั่งแก่ที่นอนอยู่ที่ภูเก็ตฝรั่งสวิตคนนั้นเป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นตัวอย่างได้ดีมากว่าอยู่ที่ประเทศสวิตเขาเป็นรปภ.นะอยู่ที่ประเทศไทยเขาเป็นมาเฟียเพราะเอาเงินเกษียณหอบมาแล้วหาแต่งงานกับคนไทยจากนั้นปุ๊บก็ทำพวกแบบอะไรนะปางช้างเพราะเขารู้ว่าฝรั่งชอบช้างและไม่อยากจะไปเชียงใหม่แล้วไปต้องไปนั่งไปดูไกลๆต้องไปอยุธยากว่าจะไปถึงอยุธยากว่าจะไปถึงพะเนียดมันไกลจัดมันซะเลยที่ซื้อช้างมาวางไว้เลยซื้อช้างมาวางไว้แล้วเป็นปางช้างที่ภูเก็ตเนี่ยแบบนี้เยอะที่พัทยาก็เยอะมากพัทยานี่ฉันแทบจะไม่อยากไปเลยนะไม่อยากไปเดินพัทยาเพราะกลัวมากเพราะมันอันตรายมากอะ
คือเจอแต่มาเฟียเยอรมันเจอแต่มาเฟียแล้วก็เมียฝรั่งอะไรเงี้ยเยอะเต็มไปหมดเลยเดินไม่ปลอดภัยนึกออกใช่ไหมสรุปเลยก็คือว่าประเทศไทยกลายเป็นสวรรค์ของเนี่ยแหละจีนก็เป็นจีนเทาเยอรมันก็เป็นเยอรมันเทารัสเซียก็เป็นรัสเซียเทาพวกสายสีเทาพวกเนี้ยตอนเนี้ยยังไม่มีใครปราบได้อยู่หมัดทำไมไม่มีใครปราบก็ตำรวจภาค2ยังมีคดีความอยู่เยอะตำรวจภาค2ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาค2ไงภาค2คืออยู่ภาคตะวันออกตะวันออกก็นับตั้งแต่ภาค2ก็นับตั้งแต่พัทยาชลบุรีจันทบุรีหลักใหญ่สุดใจความใหญ่สุดก็พัทยาชลบุรีตำรวจภาค2ยังมีคดีความอยู่อีกเยอะมากก็เลยยังไม่ได้มีเวลาไปปราบมาเฟียเท่าไหร่ขณะเดียวกันตำรวจภูเก็ตก็ปรากฏว่านั่งไม่ติดนั่งไม่ติดพอดีว่านั่งไม่ติดไงนั่งไม่ติดแปลว่าอะไรนั่งไม่ติด นั่งไม่ติดตำรวจภูเก็ตนั่งไม่ติดทำย้ายตลอดเพราะว่านั่งไม่ติดไม่นั่งไม่ติดเพราะว่าชีวิตมีปาร์ตี้ตลอด เดี๋ยวไปชนแก้ววายตรงนั้นเดี๋ยวไปชนแก้ววายวิลล่านี้เดี๋ยวไปชนแก้ววายวิลล่าโน้นเดี๋ยวไปชนแก้ววายวิลล่าโน้นตั้งดูแล นั่งไม่ติดมีคนที่เป็นมีสามีเป็นสวีเดนเขาเปิดร้านอาหารเขาบอกว่ามีสามีฝรั่งไม่ได้สบายอย่างที่คิดคือพวกเธอชอบแบบพวกเธอชอบคิดว่าคืออย่างนี้คนไทยชอบคิดว่าฝรั่งรวยมันเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเริ่มต้นเลยกลายเป็นเพราะค่าเงินมันเป็นเพราะค่าเงินมันเป็นเพราะค่าเงินฝรั่งแถบยุโรปอเมริกาเนี่ย เขามีความมั่นคงทางด้านการทหารมีความมั่นคงทางด้านยุทโธปกรณ์แล้วแบ็กอัพของค่าเงินเขาอะคืออะไรรู้ไหมเขามียุทธปกรณ์ขอโทษนะคะใช้คำว่าเขามียุทธปกรณ์เขามีปืนเขามียุทธปกรณ์เยอะมากรัฐบาลเขาผลิตอาวุธขายรัฐบาลเขาทำสงครามทำแต่สงครามทำสงครามสงครามเพื่อที่จะให้เงินดอลลาร์ของเขาเนี่ยแข็งอยู่ตลอดเวลาดีเลิศประเสริฐศรีนั่นแหละแบ็คของค่าเงินเขาอะคือปืนเขาก็เลยรวยรวยรวยเขาก็เลยหาแต่เรื่องทำสงครามเพราะมันทำให้ค่าเงินเขาดีข้อที่หนึ่งข้อที่สองคุณรู้ไหมว่าทำไมเกาหลีเหนือถึงชอบในการที่จะทดลองอาวุธนิวเคลียร์ทดลองอาวุธนิวเคลียร์ทดลองอาวุธนิวเคลียร์อยู่นั่นคุณรู้ไหมเพราะอะไรคุณรู้ไหมเพราะอะไรนี่เรื่องจริงคุณรู้ไหมเพราะอะไรเพราะเกาหลีเหนือปลูกพืชผักได้แค่ปีละ2เดือนที่เหลือประมาณ10เดือนหนาวมีแต่หิมะมึงจะปลูกอะไรขึ้นล่ะกินอะไรไม่ได้เลยต้องนำเข้าอาหารหาปลาก็หาลำบากแซลมอนอะไรต่างๆหายากมีแต่หิมะหนาวมากเกาหลีเหนือไม่ได้สวยเหมือนกับเกาหลีใต้นะมันหนาวมันอยู่เขตหิมะดังนั้นต้องทำสงครามอยู่ตลอดเวลาต้องขู่ชาวบ้านเขาอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้ประเทศและประชากรของเขาอยู่ได้เขาเป็นประชาธิปไตยไม่ได้เพราะเป็นประชาธิปไตยเมื่อใดประเทศชิบหายเมื่อนั้นเพราะประเทศมีทรัพยากรน้อยมากแล้วที่สำคัญที่สุดเขาต้องการอาหารมากแต่พื้นที่เพาะปลูกเขามีน้อยที่เหลือเป็นน้ำแข็งหมดเลยหิมะตกทีนึงมึงจะปลูกอะไรขึ้นกินแต่กะหล่ำปีกับแอปเปิ้ลเนี่ยดังนั้นประเทศไทยขายอะไรไปมันกินหมดเลยเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือนะไม่ใช่เกาหลีใต้เกาหลีเหนือกิน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 แล้วเกาหลีใต้เนี่ยทำไมเขาเจริญเพราะว่าเกาหลีใต้อยู่ในเขตที่หนาวบ้างอบอุ่นบ้างมี3ฤดูแต่ว่าเกาหลีเหนือเนี่ยทั้งหมดมี3ฤดูเหมือนกันคือฤดูหิมะแล้วก็ฤดูหิมะฤดูหิมะมากกับที่ฤดูหิมะบางกลางกับฤดูหิมะน้อยอ่ะเข้าใจยังเพราะฉะนั้นเนี่ยเกาหลีเหนือเนี่ยเขาก็เลยต้องอาวุธนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์ไอ้พวกกะโหลกกะลาไอ้ทุกไม่ปัญญาหนาปัญญาอ่อนทั้งหลายเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยพวกเกาหลีเหนือบูลลี่เขาหาว่าโอ้ยพวกเกาหลีเหนือไอ้พวกคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือมึงลองไปอยู่บ้านเขาสิมึงจะแดกอะไรก่อนเข้าใจยังนี่คือยุทธศาสตร์ผู้นำประเทศเขายุทธศาสตร์ของประเทศเขาเพื่อที่จะดูแลประชากร
เอออันนี้ล่ะส่วนประเทศอเมริกาก็อย่างที่บอกส่วนประเทศจีนประชากรเขาเยอะ 1,700 ล้านคน 1,700 ล้านประเทศจีนเพราะฉะนั้นเขาจะไปทำ FTA กับใครต่อใครต่อใครต่อใครไปทั่วโลกเนี่ยเขาต้องไปดูว่า FTA นั้นเขาได้เปรียบหรือเปล่าเพราะประชากรเขาเยอะไงเออ FTA ก็คือแบบการแบบร่วมกันระหว่างเรื่องการค้าการขายประเทศตัวเองไปทำ FTA กับประเทศนั้นประเทศนี้ส่งออกขายเข้าแล้วขณะเดียวกันไปปลดภาษีนำเข้าส่งออกแล้วตัวเองประเทศตัวเองประชากรเยอะเนี่ยมันจะเสียดุลไหมประเทศจีนสีจิ้นผิงก็เลยคิดชิบหายตายหาคิดมากกับการที่จะต้องนู่นนี่นั่นแล้วต้องบาลานซ์อะไรเงี้ยเออเยอะมาก 1,700 ล้านคนเราเนี่ยนะตบตีกันขนาดนี้กระเทยเราตีกันตีกันเราก็มีแค่70ล้านคนแล้วมึงดูประเทศจีนอีหน้าหมุยหมวยทั้งหลายนั่นน่ะเออนั่นน่ะ 1,700 ล้านคนเยอะมากอืม แล้วมันก็จะมีภูมิประเทศที่ไม่เหมือนกันบางที่ปลูกบางที่ปลูกข้าวได้บางที่ปลูกยางได้บางที่ปลูกแอปเปิลได้บางที่ปลูกพุทราได้บางที่ปลูกแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละอาหารการกินก็ต้องหมุนเวียนกันไปเพราะฉะนั้นเขาต้องการทรัพยากรด้านอาหารเยอะมากโดยเฉพาะทุเรียน ทุเรียนมันปลูกไม่ได้ทุเรียนปลูกไม่ได้นะมันปลูกยังไงก็ไม่อร่อยอ่ะมันพยายามปลูกแล้วนะปลูกยังไงไม่อร่อยประเทศจีนนะทุเรียนอร่อยที่สุดอยู่ที่ระยองแล้วอยู่ที่ประเทศไทยจันทบุรีเนี่ยที่สำคัญที่สุดมึงอย่าปลูกทุเรียนอ่อนนะมึงรู้ไหมว่าทุเรียนที่ประเทศจีนเนี่ยมันชอบกินคือชอบกินทุเรียนเละๆอ่ะชอบกินทุเรียนเละๆฉันเคยไปประเทศจีนแล้วไปออกบูธสินค้าไปดูไปเดินดูเดินดูอุ้ยฉันก็อยากจะกินทุเรียนปรากฏว่าอีคนจีนมันกินเกลี้ยงเลยเออครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งอ่ะฉันเคยช่วยปี51อ่ะฉันเป็นเลขาธิการรัฐมนตรีวัฒนธรรมแล้วฉันก็ลงสมัครส.ส.พะเยาใช่ไหมแล้วปรากฏเกษตรกรมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสินค้าการเกษตรตกต่ำแล้วก็ตอนนั้นมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับลิ้นจี่ลำไยอ่ะมันราคาตกต่ำอ่ะมันราคาตกต่ำเพราะว่าลงจีนไปตั้งเสร็จแล้วปุ๊บก็รอมันตกมันร่วงมันก็เลยเนี่ยฉันก็เลยต้องไปแทรกแซงตลาดโดยการนำกระทรวงเกษตรไปช่วยนายกอภิสิทธิ์ก็ช่วยฉันรัฐมนตรีวัฒนธรรมตอนนั้นคุณธีระสลักเพชรก็ช่วยฉันทีนี้ฉันก็รู้วิธีการที่รัฐบาลรอช่วยรองบประมาณในการที่จะเอางบกลางไปช่วยอุ้มราคาสินค้าเกษตรกรมันช้ามากไม่ทันการฉันทำยังไงรู้ไหมเธอทำยังไงดร.อเมริกากูก็หัวการค้ามากกูก็เลยไปเอาพ่อค้าลงจีนมาช่วยประมาณ3ลงตั้งลงแล้วก็ให้มันรับซื้อเท่านั้นแหละปรากฏว่าลงมันแทบจะฆ่ามันลิกาตายเลยกูโดนที่ดร.อเมริกาไม่รู้เรื่องว่ามันเป็นเรื่องอันตรายมากนั่นก็คือว่าไปดีลกับเกษตรกรว่าเอาลงพอเอาลงมาตั้งเรียบร้อยแล้วนะพอลงตั้งปุ๊บตั้งราคาเขาเรียกว่าซื้อตัดราคาไอ้คนที่มากดราคาซื้อตัดราคาไอ้คนที่กดราคาเธอเข้าใจใช่ป่ะเออนั่นแหละเขาเรียกว่าแทรกแซงตลาดไอ้คนที่มันจ้องจะกดราคามันเกือบจะฆ่ามาริกาตายละปรากฏว่ามาริกาก็เอาลงจีนมาตั้ง2จุดเลย2อำเภอจากนั้นปุ๊บไอ้คนที่มันกดราคามันกลัวว่าใหญ่มาริกาเนี่ยเอาลงจีนมาเนี่ยเอาลงจีนมาเนี่ยกลัวว่าของจะหมดมันก็เลยรีบไปซื้อชาวบ้านจากราคา8บาทมันซื้อ18บาทเลยชาวบ้านก็เลยรอดเนี่ยวิธีการต้องมาเฟียนิดนึงกูต้องเจ้าแม่หน่อยเข้าใจป่ะไม่งั้นก็คือชาวบ้านก็เดือดร้อนจริงๆแล้วมึงก็ไปกดราคาเขา4บาทเงี้ย8บาทเงี้ยไม่ซื้อเงี้ย5บาทเงี้ยเอา5บาทเนี่ยชาวบ้านบอกว่าไงป่ะ5บาทนี่ฉันบอกชาวบ้านเลยบอกว่า5บาทไม่ต้องไปขายให้มันหรอกปล่อยให้มันร่วงอยู่งั้นน่ะเวลามันมาก็เอาพวงลำไยเนี่ยฟาดหน้ามันเลยเฟี้ยงอีก5บาท อีพ่อค้าคนกลางกดราคานี่เข้าใจมั้ยนั่นแหละต้องใช้วิธีการแทรกแซงตลาดแทรกแซงตลาดซึ่งกลไกนี้เนี่ยปัจจุบันนี้กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เขาทำอยู่กลไกนี้แหละวิธีการคือแทรกแซงตลาดมันจะทำให้กลไกมันแข่งกันกลไกตลาดพ่อค้าคนกลางต้องจัดการด้วยวิธีนี้เพื่อช่วยเกษตรกรใช่ไหมแล้วนอกนั้นก็คือว่ากลไกของที่เกษตรกรเขาเรียกว่ากลไกที่รัฐบาลจะต้องแบบหาตลาดการค้าให้กับเกษตรกรแล้วก็หาตลาดกลางให้เกษตรกรเพื่อที่จะให้ตลาดเพื่อให้สินค้าที่ประเภทแบบผลไม้หรือผลิตผลทางการเกษตรใดๆก็ตามแต่ที่มันเน่าง่ายอ่ะ7วัน8วันเนี่ยประมาณเนี้ยมันจะได้แบบส่งไปได้เร็วขึ้นเป
ิดด่านเป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 ิดด่านเพื่อสนับสนุนให้สินค้าส่งออกไปขายได้ง่ายขึ้นเพราะว่าผู้บริโภคในประเทศไทยเราจำกัดนะแล้วก็เราต้องส่งออกเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าการค้านะคะราคาทุเรียนสูงเพราะความต้องการสูงใช่จีนมันชอบกินทุเรียนจีนชอบกินทุเรียนแล้วลำไยนะขอให้ไปถึงนะลำไยนี่นะเขาเรียกว่าเป็นตามังกรขอให้ไปถึงนะจีนกินนะกิน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 ลำไยนะกินลำไยเยอะมากกินลำไยไอ้พวกเราเนี่ยใครก็ไม่รู้ชอบมาบอกพวกเราว่ากินลำไยแล้วตาฉ่ำกินลำไยแล้วน้ำตาแฉะเราก็ไปเชื่อตามกันปรากฏว่าอีพวกประเทศจีนลำไยไปถึงนะขายหมดขายหมดขายหมดขอให้ไปถึงแต่ว่าลำไยกับลิ้นจี่มันเน่าง่ายไงมันอยู่ได้แค่7วันไม่เกินอ่ะ3วัน7วันเดี๋ยวก็เน่าแล้วเพราะฉะนั้นต้องรีบส่งไงอันนี้คือกลไกการเกษตรนะทุกคนอ่ะต่อไปทุกคนอันนี้เขาก็พูดเรื่องสระตะสาระพูดเรื่องสนุกบ้างเรื่องเบาบ้างเรื่องวายบ้างเรื่องเกษตรบ้างเรื่องรัฐบาลบ้างเรื่องนโยบายบ้างแต่มันก็จะมีอีพวกแบบหูหนาตาเล่อเนาะเข้ามาปุ๊บแล้วมึงฟังอะไรไม่ฟังอะไรแล้วมึงก็มานั่งพูดแบบนั่นอย่างนี้ไม่รู้เรื่องแล้วจะคือเพื่อสิ่งไหนที่ด็อกเตอร์เขาพูดเนี่ยนะและปรากฏว่าคุณอยากจะเสริมด็อกเตอร์คุณก็เสริมเข้ามาด้วยสติและปัญญาความรู้ของคุณในสิ่งที่เขาพูดสิ่งไหนที่สโปเกอร์เขาพูดนะคุณอยากจะเสริมคุณก็เสริมเลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเสริมสร้างสติปัญญาและสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวาลมึงไม่ใช่นำพาให้ทุกคนมานั่งหยุมหัวแล้วก็ลุงลิงลุงลิงลุงลิงมึงอยากเป็นกระเทยไทยไงตบกันอยู่นั่นน่ะฮะพวกมึงมีตลอดเลยสวยอ่ะเห็นไหมอวยสร้อยสร้อยสวยทุกคนสร้อยเส้นนี้นะคะเป็นสินค้าจากแบรนด์ดร.มลิกามันจะมี2สไตล์คุณไปที่มาริกาบุญ.3 M มาริกาบุญน่ะ M A L L I K A .3 มาริกาบุญ.3 มีแบบนี้แล้วก็มีแบบนี้ไปหาได้ทั้งหมดเนี้ยมูมาจากงานเปิดช็อปของดร.มาริกาโดยที่มีการทำพิธีนะอันนี้สร้อยสายมูนะทุกคนใครไม่คิดจะมูเนี่ยใส่สวยๆก็ได้อ่ะนี่มี2เซตมีแบบนี้มี2สไตล์มีแบบนี้แล้วก็มีแบบนี้อ่ะไปหากันได้จ้ะเป็นแบบว่าใส่เบาๆนะและอันนี้ราคา700กว่าบาทราคา700กว่าบาทแล้วก็ TikTok เขาลดให้อีกประมาณ TikTok เขาลดให้ช่วงโปรโมชั่นประมาณต้องลดให้ประมาณ 30-40 บาทอะแล้วแต่เลยนะนี่ทุกคนอันนี้เป็นหงค่ะอันนี้เป็นหงอันนี้ทีนี้อันนี้มันก็จะเป็นแบบตัวสวาสลอฟสกี้แบบผสมกับนี่ไอ้นี่อ่ะนะคือมันก็อยู่ในระเกณฑ์ราคามันอ่ะนะ700กว่าบาทเป็นแบบใส่เล่นๆอ่ะใส่เล่นๆแต่ดูดี